กราบขอโอกาสแล้วก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาแล้วก็กราบขอโอกาสกราบถวายความเคารพพระมหาดร.นรินทร์นรินทร์โทนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกราบขอถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรนะครับแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านและรวมถึงญาติโยมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในพื้นที่อื่นๆนะครับของประเทศไทยหรืออาจจะรวมถึงพื้นที่อื่นในอังกฤษหรือในสหรัฐอเมริกานะครับอาตมาภาพพระณรงค์วุฒิเมธีได้ประจำมาอยู่ที่วัดพุทธปัญญาที่เมืองโฟโมนารัฐแคลิฟอร์เนียแล้วในขณะนี้นะครับก็วันนี้ถือว่ามารายงานตัวอย่างเป็นทางการหลังจากผ่านการอบรมพระธรรมทูตมาแล้ว3เดือนนะครับก็อบรมพระธรรมทูตเนี่ยเป็นรุ่นที่30นะครับอาตมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็ในที่นี้ก็มีรุ่นพี่ๆครูบาอาจารย์หลายท่านเช่นพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์เป็นต้นท่านก็เป็นรุ่นพี่อาตมานะครับส่วนพระอาจารย์ญาญาท่านก็เป็นพระธรรมทูตแต่ท่านเป็นพระธรรมทูตรุ่นพิเศษ ติดตามหลวงพ่อปัญญาอาตมาไม่มีบุญเกิดไม่ทันนะครับตอนนั้นไม่รู้ไปอยู่ไหนก็อาจารย์ท่านบอกว่าให้พูดเรื่องทั่วๆไปเนาะวันนี้อาตมาก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่เป็นประเด็นที่คิดว่าจะพูดแบบจริงจังเป็นทางการอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีหนังสือมาแนะนำนะครับเผื่อว่าผู้ฟังหลายท่านที่ฟังอยู่เนี่ยสนใจหนังสือนะครับอาตมาก็แบกมาจากประเทศไทยนะครับเอามาหลายเล่มตอนจะขึ้นเครื่องเนี่ยตอนไปเช็คน้ำหนักเนี่ยต้องรื้อออกเพราะว่าหนังสือหนักหนังสือต้องรื้อออกเพราะเขาให้23กิโลอาตมาก็เอาไป27กิโลหนักแต่หนังสือขนบ้าระห่ำอย่างนี้ตั้งแต่อยู่อินเดียแล้วขนจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือเนาะทางหิมาลัยจันทร์นะครับแล้วขนลงจากทางใต้มาลงที่อุตรประเทศที่เดลีนะครับมีแต่หนังสือแบกไปแบกมาอย่างนี้ไม่บรรลุธรรมสักทีบ้าฟังก็ก่อนจะอบรมพระธรรมทูตอาตมาก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองเช่นพาโยมพ่อไปผ่าตัดตานะครับพอผ่าตัดเสร็จก็ต้องพาโยมพ่อไปประเทศอินเดียด้วยเพราะว่าไม่มีใครดูแลท่านก็ต้องพาท่านไปด้วยแล้วอาตมาก็มีสอบที่อินเดียสอบจบปริญญาเอกก็เลยถือว่าได้พายุมพ่อไปด้วยนะครับก็ซื้อตั๋ว 20,000 นะครับได้เที่ยวด้วยซื้อตั๋ว 20,000 คือไปกลับนะโยมครับถือว่าถูกมากไปรัฐมหาราชสถานต้องออกเสียงอย่างนี้เมืองอรังกาบัดอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรก็คุ้นเคยแถวนั้นเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเขาไม่เรียกว่าอรังกาบัดแล้วเขาเรียกว่าซัมบาจีนากาไม่ใช่ซัมบอดี้นะซัมบาจีนากาแบบนั้นแหละจำง่ายก็คือชื่อออรังกาบาดเนี่ยเป็นชื่อของพระเจ้าออรังเซฟซึ่งเป็นมุสลิมตรีตาทัพมาจากนอกพื้นที่ของอินเดียแล้วก็ตีเข้ามาในอินเดียจนยึดพื้นที่รัฐมหาราชสถานจากพระเจ้าจำชื่อไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวถ้านึกออกเดี๋ยวค่อยๆบอกข้อมูลมันเยอะในหัวแต่มาค่อยๆกลองชัตรวาจีชิวาจีมหาราชนะครับก็คือตีทับเข้ามาแล้วก็ตั้งปักหลักอยู่ที่นั่นทีนี้ปรากฏว่าพระเจ้ารังเซฟเนี่ยก็ได้ไปฆ่าลูกของสัมบาจีชิวาจีมหาราชเนี่ยนะครับชัตรวาจีชิวาจีมหาราชฆ่าลูก
ทีนี้พอยุคหลังเนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ยประเทศอินเดียก็เป็นยุคที่ฮินดูเฟื่องฟูนะครับนักการเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นฮินดูแล้วก็อยู่ข้างฮินดูกันทั้งนั้นนะครับอะไรที่บ่งบอกว่าฮินดูเฟื่องฟูก็คือดูได้จากการที่มีการออกนโยบายห้ามฆ่างัวครับที่นี่ศาสนาอื่นเขาฆ่าได้งัวครับหลายบางศาสนาก็เลยประท้วงกันนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมใช้นโยบายทางศาสนามาทำแบบนี้ปกติพวกฮินดูเคร่งๆเขาไม่กินเนื้อนะครับเขาไม่ทานเนื้อครับเขาทานถั่วกันเขามีวิธีการทานถั่วที่ทำให้ไม่ขาดสารอาหารนะครับเพราะเขาทานกันมานานทานตั้งแต่เด็กโดยส่วนใหญ่แต่เขาไม่ทานเนื้อแต่ก็ดุนะ ไม่ทานเนื้อแต่ก็ดุก็ทีนี้พอไปฆ่าลูกชิวจีเนี่ยพอยุคฮินดูเฟื่องฟูในปัจจุบันเนี่ยฮินดูก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นซัมบาจีนากาเนี่ยซัมบาดีซัมบาดีนากาจำง่ายดีเพราะฉะนั้นเวลาไปเมืองอรังคาบาดแล้วสมมติพระโยมได้ไปแถวอาชันต้าเอโรล่าแล้วพอไปเจอชื่อในเอกสารทางการว่าซัมบาจีนากาเนี่ยก็คืออรังกบาดนั่นแหละเพราะว่าเขาเอาลูกที่ถูกฆ่าที่พระเจ้าอรังเซฟถูกฆ่าเนี่ยขึ้นมาตั้งชื่อแทนครับคล้ายๆว่าแค้น10ปีแล้วก็ไม่ลืมเขามีความรู้สึกขัดเคืองกันมาตลอดนะอาตมาอยู่พื้นที่นั้นกลายเป็นว่าพุทธด็อกเตอร์เมก้าเนี่ยก็สนิทชิดเชื้อแล้วก็สบายใจที่จะคบกับอิสลามมากกว่านั่นเพราะว่ากษัตริย์อิสลามเนี่ยถวายที่ให้กับด็อกเตอร์อเมริกาในการสร้างโรงเรียนซึ่งโรงเรียนนี้ก็ชื่อว่ามิลินคอลเลจครับก็คือด็อกเตอร์อเมริกาเนี่ยก็ต้องสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาแล้วโรงเรียนเนี้ยก็เอาคนพุทธเนี่ยมาเรียนแล้วก็ส่งคนพุทธต่างๆเหล่านี้ไปทำงานในระบบราชการอินเดียท่านฉลาดนะก็คือเอาคนพุทธมาเรียนก่อนพอเรียนเสร็จก็ส่งเข้าไปทำในระบบราชการในอินเดียแล้วก็ค่อยเปลี่ยนระบบนะครับจากเดิมลูกหลานที่ทำงานในข้าราชการจะมีแต่ชนชั้นฮินดูเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นฮินดูที่ชั้นสูงสูงก็คือชั้นพราหมณ์ชั้นกษัตริย์นะครับส่วนชั้นล่างๆอย่างดลิตอย่างเนี้ยดลิตก็เป็นชนชั้นของดร.อเมริกาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำงานนี่พอดร.อเมริกาเปลี่ยนก็ใช้วิธีนี้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปที่อรังกบาดซะยาวไกลนะครับและยมพ่อก็ไปที่นั่นแต่ว่าไม่ได้ไปพุทธกยาเพราะเวลาน้อยอยู่แค่ประมาณเดือนนึงนะครับอาตมาก็ขอวีซ่า e วีซ่าไปแล้วได้ข่าวว่าช่วงหลังเนี้ยอินเดียก็เปิดนะครับเปิดให้ฟรีวีซ่าแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องกรอกเอกสารในระบบของเขานะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เสียวีซ่าล่าสุดจีนก็เพิ่งเปิดฟรีวีซ่าเนาะจากนั้นอินเดียก็เปิดฟรีวีซ่านะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตข่าวคราวในเอเชียในอินเดียให้ฟังนะครับแล้วก็ล่าสุดทางอินเดียเองก็เริ่มมาเปิดศูนย์อินเดียศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับที่มจล.มหาวิทยาลัยพระที่มีคนไปเรียนเยอะๆกันนะครับหลายท่านในที่นี้ก็จบมาจากมจล.หรือท่านอาจารย์อัมพรเองก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในมจล.เชียงใหม่แต่ว่าที่ส่วนกลางตรงนี้ก็เปิดศูนย์อินเดียศึกษาแล้วนะครับเปิดแล้วก็ค่อยๆขยับไปก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่เนื้อหอมนะครับแม้แต่ศูนย์สถาบันคงจื้อเนี่ยเราก็มีนะครับแล้วก็ขาดเหลาจื้อนะโยมเนาะคงจื้อคงจื้อเนี่ยเปิดอยู่ในเมืองไทยอยู่ครับแต่สถาบันเหลาจื้อเนี่ยยังไม่เห็นมีสถาบันคงจื้อในอเมริกาก็เคยเปิดแล้วก็ได้ข่าวว่าถูกปิดนะครับพวกเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นสบายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาตมาว่าอย่าเปิดเลยของจื้อเปิดเหลาจื้อน่าสบายดีปลอดภัยกว่าเพราะว่าของจื้อมันเป็นปรัชญาด้านการปกครองด้วยเหลาจื้อนี่แกอยู่แต่ต้นไม้ภูเขาอย่างเดียวไม่ยุ่งเรื่องปกครองอะไรทั้งสิ้นก็ปรัชญาต่างกันนะแต่ว่าเกิดในประเทศจีนเหมือนกันทีนี้อินเดียเองก็มาเปิดศูนย์อินเดียศึกษาในมจล.ในมหาลัยสงฆ์นะครับเคยเปิดที่มหาลัยธรรมศาสตร์แต่ดูแล้วไม่ค่อยขยับ
เพราะว่าเด็กธรรมศาสตร์โดยส่วนใหญ่สนใจฝรั่งเศสญี่ปุ่นศึกษาจีนศึกษามากกว่าพอบอกอินเดียแล้วตกใจเพราะอินเดียจะเปิดขยับไปได้ก็ต้องไปเปิดมหาลัยพระนี่แหละแล้วทำเรื่องศาสนานะครับท่านทูตเนี่ยมาหลายครั้งมาเป็นประธานมาเป็นผู้ให้ความรู้ให้แก่พระธรรมทูตเองเลยครับคือทูตอินเดียนี่มาเองเลยนะทูตอื่นเขาไม่มากันนะทูตฝรั่งเศสทูตอังกฤษเขาไม่ได้มาแต่ทูตอินเดียเนี่ยมาที่มจล.มาบรรยายให้พระธรรมทูตรุ่นอาตมาที่อบรมเลยอันเราเห็นได้ว่าต่างประเทศของอินเดียเนี่ยเขามองการเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ถ้าเขาไม่สนใจเขาจะมาทำไมครับแล้วเขามีทุนให้ตลอดนะครับทุนให้ตลอดปกติเขาก็มีทุนรัฐบาล ICR แล้วแหละแต่ช่วงหลังดูเขาก็เห็นว่าพระไทยไปอยู่ที่อินเดียกันเยอะแล้วก็สร้างวัดสร้างวากันอย่างน้อยก็เขามองในเรื่องที่ถ้าเขาไม่ได้มองเรื่องศาสนาเขามองเห็นเรื่องธุรกิจที่เห็นได้ชัดก็คือที่พุทธคยาที่โยมหลายท่านไปอย่างน้อยก็ช่วยให้คนอินเดียท้องถิ่นนั้นได้เรียกคนไทยว่ามหาราณีกิฟมีเทลูปีคือหมายความว่ามันทำให้เศรษฐกิจในพุทธคยาดีขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็นึกถึงครั้งหนึ่งที่องค์ทารลมะท่านไปเปิดงานนะครับทางมุขมนตรีของรัฐพิหารก็พูดว่าต้องขอบคุณพระพุทธเจ้านะที่ประทานพรให้พุทธคยาเนี่ยพัฒนาขึ้นพอองค์ทารลมะได้ขึ้นแกก็พูดเลยนะว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคือจะมันไม่ใช่ตรงนั้นก็คือพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธคยาตั้งนานแล้วทำไมไม่เจริญตั้งแต่ตอนนู้นต่อเนื่องมาถึงตอนนี้นะครับคือท่านกำลังบอกว่าพุทธเจ้าประทานพรไม่ได้เหมือนกับศาสนาฮินดูพอมุขมนตรีเขาเป็นฮินดูเขาครับคือไอเดียมันต่างกันความคิดมันต่างกันองค์ทารลมะท่านก็ไม่กลัวท่านก็พูดตรงๆดีนะครับคือถ้าพุทธเจ้าประทานพรได้เนี่ยมันก็เจริญไปนานแล้วนี่มันเพิ่งมาเจริญระยะหลังมันอาจจะเจริญในช่วงยุคของพระเจ้าพิมพิสารนะครับยุคของพระเจ้าอาชาติศัตรูรัฐพิหารก็คือเมืองมคธหรือมคธะในอดีตนะครับเวลาโยมได้ยินชื่อพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูปัจจุบันก็คือรัฐบิหารนะครับบิหารสเตทนะครับเพราะนั้นโยมคนไทยหลายท่านไปที่นั่นก็ได้ร่วมบุญได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกดีใจที่คนมาเรียกว่ามหาราณีนะครับโยมไม่ต้องไปปฏิเสธนะถ้ายังไงก็ลองขอเขากลับดูเปซานาฮีกิฟมีเทนลูปีกลับยิ่งปฏิเสธยิ่งขอนะครับซึ่งองค์ธรรมะพูดเรื่องนี้ใช่องค์ธรรมะพูดเรื่องนี้อยู่ใน Beyond of Religion นะครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษอาตมาไม่ได้ถือมาวันนี้นะครับก็จากนั้นอาตมาก็กลับมาเมืองไทยรอบหลังสอบเสร็จนะครับสอบเสร็จก็พาโยมพ่อเข้าโรงพยาบาลอีกรอบไปผ่าไปอีกรอบนึงข้างขวาเนี่ยผ่าสองครั้งแล้วข้างซ้ายก็ไปผ่าอีกรอบนึงเหมือนกันนะครับก็ตอนกลับไปเมืองไทยเนี่ยอาตมามีความรู้สึกว่าอันนี้เล่าแลกเปลี่ยนให้ฟังว่าคือยอมรับว่ากลับไปกรุงเทพแล้วมันเครียดเนี่ยเครียดมันรู้สึกเครียดมันอากาศทำไมคนมันเยอะไปหมดคนมันเยอะแล้วก็ติดกันนะอากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่างกับการอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าทั้งภาษาอังกฤษทั้งเรื่องภายในของเราก็ไม่ได้ขยับมากเรื่องภายในเรื่องการภาวนาก็ไม่ค่อยได้ขยับมากถ้ายังอยู่กรุงเทพอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมมากพอนี่ก็น่าจะแย่แต่ดีหน่อยที่ก็ปลีกตัวพอหลังจากนี้ก็ปลีกตัวเข้าอบรมธรรมทูต3เดือนนะครับตอนอบรมธรรมทูตเนี่ยตอนแรกเข้าสมัครเนี่ย300กว่ารูปทั่วประเทศไทยมาจากทุกภาคนะสมัครเข้ามานะครับวัดพระธรรมกาย22รูปส่งเข้าประกวดตก1รูป
ครับเสียดายทำไมอ่ะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะตกข้อเขียนหรือตกสัมภาษณ์ไม่แน่ใจแต่พระอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าท่านก็แซวนะว่าธรรมกายเข้าสอบ23รูปตก1รูปแต่ว่าพระที่ไม่ใช่วัดพระธรรมกายเข้าสอบ3รูปตก2รูปผ่านรูปเดียวคือหมายถึงคนของคนหมายถึงครูบาอาจารย์ที่ไม่ใช่วัดพระธรรมกายก็แซวว่าวัดพระธรรมกายเขาเตรียมตัวมาดีนะครับกำลังจะพูดเรื่องนี้นะครับก็อบรมไปอบรมมาเหลือ117รูปนะครับไม่มีโดนใบเหลืองไม่มีโดนใบแดงขอไปใบเหลืองเนี่ย3ใบเหลืองเท่ากับ1ใบแดงนะครับเขาก็จะมาให้ตอนอยู่ที่แคมป์สนพระเจ้าบูรณ์ปฏิบัติธรรมนะครับ1เดือนตอนปฏิบัติกรรมฐานนี่จะ1เดือนแล้วอีก2เดือนก็คือเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของวิชาการไม่มีการอบรมการทําก่อสร้างปกติรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาจะมีการอบรมการทําก่อสร้างด้วยคือพระเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวต้องทำก่อสร้างยังไงตอกตะปูยังไงทำหลังคายังไงทีนี้ระยะหลังเขาก็ไม่ทำเรื่องนี้ละเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวไปถือค้อนตอกตะปูอยู่ตำรวจมาเห็นเป็นช่างหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ไหมครับในต่างประเทศเนาะยกเว้นเอเชียทีนี้อาตมาก็ตอนอยู่เข้มสนเนี่ยอาตมาก็ยอมสารภาพว่าโดนใบเหลืองเหมือนกันโดนใบเหลืองคืออาตมาเป็นพระที่เป็นพระที่นั่งหลับง่ายนะครับ นั่งหลับง่ายแล้วก็พระอาจารย์รูปหนึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดที่นิวเดลีกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเนี่ยวัดโพคันท่านเป็นสายหลวงพ่อสนองท่านก็เล่าบอกว่าที่ไอ้ผมนั่งอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคือเมื่อก่อนแกก็นั่งหลับเหมือนกันปัจจุบันแกก็ยังนั่งหลับอยู่แต่แกก็นั่งอยู่อย่างเนี้ยหมายถึงนั่งหลับยังไงก็ไม่ท้อถอยที่จะเลิกนั่งสมาธิครับแกนั่งหลับจนตกน้ำตกสระพี่บอกนั่งริมสระก็ตกลงสระโง่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่หยุดนั่งสมาธิไงคือบางคนบอกเอ้ยนั่งหลับแล้วไม่นั่งแล้วไปนอนหลับดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ลองใช้บายแก้ง่วงคือให้ไปนอนซะอาตมาก็นั่งหลับแล้วก็โดนใบเหลืองนะครับแต่โดนใบเหลืองรู้สึกใบเหลืองไม่ได้อยู่ในเรื่องการนั่งหลับแต่ก็โดนไปก็ตอนช่วงปฏิบัติธรรม1เดือนเนี่ยมันทำให้เห็นอารมณ์ที่มันปรุงอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์โกรธอารมณ์พอใจไม่พอใจเนี่ยมันเร็วมากนะครับคือเขาห้ามพูดกันห้ามใช้โทรศัพท์ถ้ามีการรู้ว่าพูดกันจะโดนใบเหลืองถ้ามีการแอบรู้ว่าเก็บโทรศัพท์ไว้โดนใบแดงให้ออกให้ลงจากเขาแล้วกลับวัดเลยนะแล้วก็มีบุหรี่ก็ให้กลับวัดเลยแล้วก็ถ้าพระต่อยกันถ้าต่อยกันก็ไม่มีแต่ว่าถ้ามันมีการเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเขาตั้งกฎไปก่อนก็ให้ออกไปมีบางรูปท่านนั่งสมาธิรุ่นก่อนๆที่เขาเล่ากันนะครับนั่งไปก็ไปนั่งอยู่บนต้นไม้ไปนั่งอยู่บนยอดไม้แล้วไม่ก็คือแบบปีนบนต้นไม้แล้วไปนั่ง คือมันมีไม่ปีนขึ้นไปนั่งมันอาการมันก็จะเป็นแบบนี้ที่เห็นแล้วก็สุดท้ายไม่จบนะฮะก็ต้องพาไปโรงพยาบาลบ้าคือกรรมฐานเนี่ยสำคัญก็ต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าปฏิบัติระดับเดือนขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมครับแต่นั่นที่นั่นขนาดมีครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาปฏิบัติสายของยุกนะครับสายพม่าสายมหาศรีสยาโดนะครับสายของยุกก็กำหนด6ระยะเดิน6ระยะนะครับนั่งก็กำหนดพองหนอยุบหนอดูท้องพองท้องยุบนะครับก็ตื่นประมาณตี3กว่าเพราะว่าสวดมนต์ตี4นะครับก็ดีที่นั่นอาตมาก็น้ำหนักลดไปเยอะครับหลังอบรมเสร็จก็เริ่มโพสต์สตีฟเข้ามาดูบอกว่า you lost your weight เยอะไปเยอะเลยนะครับก็ดีที่ได้อยู่ที่นั่นที่ได้ปฏิบัติเจอคือการไปอบรมธรรมทูตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือเรายังรู้สึกว่ามีพระมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอยู่เยอะนะครับแล้วยังมีพระดีๆในเมืองไทยอีกหลายรูปที่ทั้งอายุไม่เกินเขากำหนดไม่เกิน60เนาะแล้วก็พระหนุ่มๆหลายท่านก็ยังมีกำลังยังมีสติปัญญาอยู่เยอะ
ยังเก็บไว้อยู่เยอะคือการไปอบรมครั้งนี้ได้เห็นยอดเขาเรียกอะไรได้เห็นเขาเรียกได้เห็นผู้ที่มีวรยุทธ์อยู่เก็บตัวอยู่เยอะนะครับคือเห็นคนเก่งๆอยู่เยอะหลายท่านก็มาอบรมธรรมทูตเพื่อที่จะไปเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศกันนะครับในต่างประเทศกัน117รูปนะครับหลายรูปตอนนี้ก็มีหลายรูปที่เป็นพระเพื่อนตอนนี้มาอเมริกาก็2รูปไปอยู่วัดอาจารย์หมี1รูปนะครับอาจารย์หมีที่เคยมาที่นี่เนาะวัดไหนคะจำชื่อวัดไม่ได้น่าอยู่แถวแถวนั้นนะครับแล้วก็วัดป่าสันติธรรมของวัดป่าสันติธรรมของหลวงตาชีท่านสร้างไว้นะครับตอนนี้อยู่ดีซีครับแล้วก็ไปอยู่แถวยุโรปเยอะแล้วก็อยู่เยอรมันสองสามรูปขอไปอยู่เยอรมันส่วนใหญ่เป็นสายธรรมกายแล้วก็อยู่ที่ฝรั่งเศส3รูปตอนนี้นะครับนะครับก็เป็นรุ่น30ที่ไปอยู่กันนะครับก็เข้ารมที่เข้ารมเนี่ยมีวัดจากวัดพระธรรมกาย22รูปหลายท่านก็อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็รับรู้มาว่าในต่างประเทศผู้ที่ดูแลเรื่องของงานเอกสารเป็นเลขานุการเนี่ยนะครับทั้งในอเมริกาในอังกฤษในญี่ปุ่นในยุโรปเลขาที่ดูแลสมัชชาสงฆ์เนี่ยเป็นพระที่มาจากวัดพระธรรมกายหมดเลยนะครับครับคือท่านดูแลตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานเรื่องเอกสารพระจะเดินทางมาอยู่วัดไหนอยู่วัดไหนนะครับชื่ออะไรนะครับก็เขาจะรู้เอกสารข้อมูลนี้หมดเพราะฉะนั้นก็เราเห็นว่าโอ้ธรรมกายเขาทำงานในต่างประเทศได้ขยับได้เยอะมากนะครับขยับเยอะมากก็อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการอบรมธรรมทูตนะครับทีนี้ หลังจากอบรมก็มาดูแลโยมพ่ออีกรอบหนึ่งเพราะว่ามาผ่าอีกรอบหนึ่งครับผ่าตายข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งระหว่างพออบรมเสร็จก็มาทำหนังสือนะครับมาทำหนังสือพิมพ์ไปอาตมาจำไม่แน่ใจว่า50เล่มหรือ80เล่มใช้งบไป 20,000 นะครับที่แพงก็เพราะว่ามันมีภาพสีนะครับภาพสีทั้งหมด75หน้าอาตมาก็รวบรวมเริ่มเขียนตั้งแต่ตอนไปเรียนอินเดียปี2018แล้วนะครับคือเริ่มเขียนเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กค่อยๆเขียนไปทีละเรื่องไปเมืองไหนก็เขียนเก็บไว้นะครับแล้วเราก็คือเขียนไว้แล้วก็เก็บไว้ใน Facebook บ้างบางครั้งเราเขียนแล้วเราโพสใน Facebook เพราะ Facebook มันจะเก็บให้เรานะครับถ้าเราจำหัวข้อได้เราก็มารีดูอีกครั้งได้ทีหลังก็มีความคิดว่าอยากจะรวบรวมก็ได้รวบรวมเขียนไว้ก็ยังมีข้อบกพร่องเยอะทำไป50เล่มหรือ80เล่มอยู่เมืองไทยธรรมาแจกไปเยอะมากนะครับก็พยายามแจกแต่คนที่สนใจนะครับก็รู้สึกว่ามันหายไปไวเลยเกินนะหนังสือแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะเกิดประโยชน์อยู่เยอะนะครับใช้วิธีคนอ่านเนี่ยก็จะเขียนปริทัศน์หนังสือแล้วก็รีวิวหนังสือให้นะครับว่าหนังสือเรื่องนี้อ่านแล้วได้อะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด75หน้าก็มีคนรีวิวให้หลายท่านนะครับมีนักศึกษาที่ท่านหนึ่งอยู่ที่รัสเซียนะเรียนภาษาเอกรัสเซียอยู่จบปริญญาโทแล้วก็รีวิวให้มีอาจารย์ด็อกเตอร์หลายท่านนะครับช่วยรีวิวให้การชวนเข้ามารีวิวเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งเนาะในการทำให้เขามีส่วนร่วมกับหนังสือของเราคือพอเขารีวิวเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ที่เขาเขียนถึงหนังสือเราเนี่ยไปโพสใน Facebook ครับเขาก็จะได้มาดูสิ่งที่เขาพูดอยู่บนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือของเราด้วยแล้วมันก็เป็นการเหมือนกับว่าทำให้เขาเนี่ยต้องอ่านหนังสือเราไปในตัวใช่ครับเขาต้องอ่านถ้าเขาไม่อ่านคืออย่างน้อยก็ต้องอ่านหน้าสองหน้าก็ต้องอ่านไม่งั้นเขาจะเขียนไม่ออกว่าเอ๊ะมันหมายถึงอะไรอันนี้เป็นเทคนิคนะที่ทำให้คนเนี่ยอยากอ่านหนังสือคือเราให้ฟรีจริง 20,000 เราให้ไปเลยแต่ว่าเราเนี่ยอยากให้คนอ่านนะครับเราอยากให้คนอ่านก็หาวิธีว่าทำยังไงนะให้คนอ่านหนังสือเพราะว่ายุคนี้เนี่ยคนอ่านหนังสืออาจจะอยากอ่าน Facebook มากกว่าอยากอ่านออนไลน์มากกว่าทำยังไงให้คนอ่านหนังสือก็ใช้วิธีนี้ก็คือเอาสิ่งที่เขาอ่านจากเราเนี่ยไปโพสใน Facebook นะครับแต่เขาต้องอ่านจากหนังสือเราไงนะครับ
ี่ยอันนี้ก็ใช้วิธีเนี้ยก็มีหลวงพี่ที่อยู่ที่วัดป่าสันติธรรมเนี่ยท่านให้ไอเดียนี้มาเป็นพระอาจารย์ที่อยู่วัดสายหลวงพ่อเทียนกิตสุโภนะครับท่านไปบวชสายนั้นแล้วก็ได้ไอเดียนี้มาก็มันแพงเพราะว่ามันใช้ภาพสีนะครับภาพสีก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงเยอะเดี๋ยวคิดว่าค่อยทำในรอบต่อไปครั้งที่สองก็มีคนยุว่าให้แปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนมีคนยุอยู่ไหมแต่ว่ามันจะขนาดนั้นเลยต้องหาคนทำก่อนครับทีนี้ระหว่างนี้ก็มีหนังสือขนมาจากเมืองไทยก็แนะนำหนังสือไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะตบลงด้วยการพูดถึงวัดพุทธบัญญัตินะครับเรื่องแรกที่จะแนะนำไม่แน่ใจปีที่แล้วเอามาหรือเปล่าน่าจะไม่ได้เอามาเล่มนี้คือเรื่องพุทธโคดมนะครับซึ่งอ่านแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสำนวนเนี่ยมันง่ายนะครับคืออ่านแล้วพูดง่ายว่าเหมือนพาเราเนี่ยไปอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าพาตัวเราเนี่ยเพราะอ่านแล้วเนี่ยมันจะเห็นบริบทอินเดียนะครับว่าแต่คนเขียนเนี่ยเป็นคริสต์นะครับเราไปดูว่าเขาเขียนถึงพระพุทธเจ้ายังไงแต่เขาเป็นคริสต์ซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์นะครับคนเขียนชื่ออาจารย์วรศักดิ์มหันธโนบลอาจารย์วรศักดิ์เนี่ยเป็นคริสต์แต่อาจารย์วรศักดิ์เนี่ยทำเรื่องจีนศึกษานะครับคือจะพูดเรื่องจีนศึกษาเนี่ยอาจารย์วรศักดิ์เนี่ยเก่งมากนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็อันนี้อาตมาเอาไปอ่านตอนไปอินเดียก็เอาไปอ่านนะครับเพราะว่าเราไปอินเดียเนี่ยเราก็อยากอ่านดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอินเดียเมื่อก่อนซึ่งหนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลที่ดีมากนะครับอันนี้แนะนำเรื่องพุทธโคดมนะแนะนำคนทางบ้านเลยเผื่อไปอ่านเล่มใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งได้มาชื่อเรื่องการเดินทางของพระถังซัมจั๋งถังซัมจั๋งเป็นสำนวนจีนกลางอาตมานึกชื่อจีนไม่ได้หลวงพ่อทองรัตน์หลวงปู่ทองรัตน์เคยพูดเรียกชื่อจีนอาตมาตอนนี้จำไม่ได้นะพระถังซัมจั๋งนี่เป็นภาษาแต้จิ๋วเนาะจีนกลางเรียกเสวียนซ่างใครเก่งจีนกลางก็อาตมาออกผิดขอไปด้วยนะครับเสวียนซ่างเป็นจีนกลางแต้จิ๋วเป็นถังซัมจั๋งเนื่องจากว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนจีนแต้จิ๋วเยอะนะครับใช่ไหมอาตมาก็เป็นหนึ่งในแต้จิ๋วก็คือแต่ว่าเป็นลูกผสมนะเป็นจอปรอแปลว่าแจ็คคนลาว ไม่ใช่พูดก็เสียหายหมดเลยครับก็เล่มนี้อ่านแล้วคือเรื่องพระถังซัมจั๋งมันจะมีอยู่สองสำนวนหลักๆก็คือสำนวนของลูกศิษย์พระถังซัมจั๋งนะครับที่ท่านบันทึกไว้จากพระถังซัมจั๋งอีกทีมั้งครับแล้วก็มีคนไทยไปแปลแล้วก็อีกสำนวนคือสำนวนของซิวซู่หลุนนะครับซึ่งสองสำนวนนี้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันคือเราอ่านแล้วภาษาปัจจุบันเนี่ยเราอ่านแล้วเข้าใจแต่ถ้าไปอ่านแบบภาษาของพระยาคลังหนอะไรเนี้ยอ่านแล้วปวดหัวกับชื่อภาษาจีนน่ะมันจำยากมันเหมือนโยมไปอ่านสามก๊กโยมในที่นี้เคยอ่านสามก๊กไหมครับ ต้องไปอ่านของยาขอบถ้าไปอ่านพระยาคลังหนเนี่ยอาตมาปวดหัวเหมือนกันอาตมาอ่านสามก๊กนะแต่ว่าอ่านไม่จบโยมครบได้ครับ อ่านไม่จบนะครับครบได้แต่ว่าดูเป็นตอนเนี่ยดูจบนั่น83กว่าตอนนะครับอันนี้พระถังซัมจั๋งคือที่แนะนำเรื่องพระถังซัมจั๋งเนี่ย คือถ้าไม่มีพระถังซัมจั๋งบันทึกไว้เนี่ยนะครับหลายท่านก็คงจะทราบว่าไม่รู้นะว่าพุทธคยาอยู่ไหนนะครับเรารู้จักพุทธคยาได้เนี่ยเพราะพระถังซัมจั๋งเพราะเซอร์คันนิงแฮมนะครับเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยไปอ่านบันทึกของพระถังซัมจั๋งจึงรู้ว่าพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยโอ้มันอยู่แบบตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันใหญ่มากนะครับพระถังซัมจั๋งอยู่ในอินเดียอยู่13ปีครับท่านไปอินเดียบางท่านก็บอกว่าไปตั้งแต่28บางท่านก็บอกว่า27นะครับแต่ก่อนหน้าพระถังซัมจั๋งเนี่ยมีพระไปแล้วนะโยมก็คือท่านฝ้าเหียนนะครับฝ้าเหียนสวินจั๋งแล้วก็อีจิงฝ้าเหียนไปอินเดียตอนอายุ60นะโยมโยมนึกถึงคนอินเดียตอนอายุ60กับน่าจะประมาณ70แล้วก็ไม่กี่ปีก็มรณภาพนะครับ
โยมคิดดูพระจีนอายุ60ท่านฝ้าเหียนโยมไม่อ่านได้พิมพ์ว่าฝ้าเหียนมาอินเดียตอนอายุ60แล้ว60ในยุคนั้นนะโยมยังไม่มีรถไฟเครื่องบินเลยนะเดินอย่างเดียวไม่แน่ใจว่าขี่ม้าหรือเปล่าอาจจะขึ้นเกวียนบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจขึ้นเกวียนอาจจะบาปนะเพราะว่าทรมานสัตว์คือปกติเรารู้จักเวลาเรานึกถึงพระจีนก็นึกถึงแต่เสวียนจ้างนึกถึงแต่ไส้อิ๋วซุนหงคงตือป่วยกายอะไรเงี้ยครับแต่มันทำให้เราจำเรื่องมาถังทำจังดีนะเวลาเรานึกถึงไอ้ตือป่วยกายซุนหงคงเนี่ยพยูไลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้จักว่าท่านฝ้าเหียนเนี่ยเป็นพระที่ไปคนท่านสังสมจังแล้วไปตอนอายุ60อาตมานึกถึงสภาพโอ้ท่านต้องแข็งแรงมากเลยนะครับแต่ท่านฝ้าเหียนน่ะไป60แต่มรณภาพประมาณ70กว่าๆถ้าจะไม่ผิดแต่เสวียนจ้างเนี่ยไปตอนอายุ28หรือ27แต่มรณภาพไวกว่าท่านฝ้าเหียนนะครับสังสมจังเนี่ยมรณภาพไม่แน่ใจ40ปลายๆหรือ50คือไปคนแต่อายุตายสั้นอายุไม่ได้ยืนเหมือนท่านฝ้าเหียนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าอายุมากแล้วก็ไปก่อนอายุอาจจะยาวก่อนก็ได้อายุอาจจะคือไปตอนอายุมากแล้วแต่อาจจะเสียตอนอายุยืนอายุมากแล้วก็ได้ครับอันนี้ก็พูดเรื่องพระถังซัมจั๋งต่อไปก็เล่มนี้นะครับอันนี้เป็นเล่มที่อาตมาเพิ่งไปค้นเนื่องจากไม่กี่วันเนี่ยอาตมาก่อนมาเนี่ยก็บอกก็กราบลาท่านอาจารย์ดร.จัญญาทางผ่านทางคือไปหาท่านแล้วที่อำเภอหลังสวนนะครับแล้วก็ก่อนมานี่ก็ส่งข้อความไปบอกท่านนี่ท่านก็บอกว่าให้ทำหน้าที่พระธรรมทูตให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อวานอาตมาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งฟังท่านไลฟ์แล้วท่านเห็นอาตมาเข้าไปฟังท่านก็บอกว่าท่านก็พูดเรื่องพรหมจรรย์ท่านก็พูดเรื่องว่าไอ้พระณรงค์เห็นไหมว่าทุกอย่างถ้ารู้จักรอเนี่ยมันก็ได้แล้วก็พูดเรื่องพรหมจรรย์อะไรเงี้ยใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยรอทีนี้อาตมาก็เป็นพระใจร้อนยอมแล้วก็ดีที่ท่านให้ข้อคิดนะครับทีนี้ท่านก็พูดเรื่องพรหมจรรย์ครับพอพูดเรื่องพรหมจรรย์อาตมาก็หิ้วหนังสือเล่มนี้มาพอดีซึ่งอันนี้เอามาจากที่กุฏินะครับก็พูดเรื่องพรหมจรรย์อยู่ประมาณ6ประมาณ10อย่างนะครับทั้งหมดเกี่ยวพรหมจรรย์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของพระหลักๆนะครับเป็นเรื่องของพระแต่โยมจะอ่านก็อ่านได้นะครับจริงๆนำมามากกว่านี้นะครับนำมามากกว่านี้แต่ว่านี้ก็เอาเดี๋ยวค่อยๆทยอยมาของค่อยๆขายให้คือต้องสุดทีนี้คือของอาตมาเนี่ยเวลาอยู่ที่วัดเนี่ยก็บอกว่าพระเนนมาอ่านหนังสือได้นะที่กุฏิหลวงพี่ทุกวันนี้ก็เข้าไปเลยถ้าจะเข้าไปอ่านไม่ได้บอกพระเนนที่วัดว่าถ้าจะเข้าไปกุฏิก็เข้าไปอ่านเลยคือไม่ได้ล็อกไว้อาตมาไม่อยู่อ่ะเข้าไปอ่านเลยไม่กลัวว่าอะไรจะหายครับไปอ่านได้เลยครับแต่ว่าอย่าทำห้องเลอะเท่านั้นนะช่วยรักษาดูแลอะไรนะแล้วก็หนังสือไม่ให้ออกมาคือให้อ่านอยู่ที่นั่นอ่านไปเลยนะครับเพราะคิดว่าหนังสือในห้องอาตมานี่เยอะมากนะครับที่ชวนกันไปอ่านเพราะว่าอยากปลูกฝังเรื่องการอ่านให้กับพระเนนที่อายุยังน้อยๆนะครับคือเราเป็นเด็กสมมุติเป็นเด็กๆเนนเนี่ยอ่านหนังสือก็ดีกว่าไปเล่นเกมคือตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยโทรศัพท์มันก็เข้าไปสู่ชีวิตพระเนนมากตอนอาตมาเรียนเนี่ยFacebook Line ยังไม่มีเลยนะก็เลยทำให้ต้องมาท่องหนังสืออะไรได้มีสมาธิสติมากกว่าในช่วงหลังๆนี่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าโทรศัพท์เข้าไปในวัดเยอะอินเทอร์เน็ตเข้าไปเยอะทีนี้เนนเขาก็ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่มากนะครับกลายเป็นว่าไม่ค่อยอ่านหนังสือกันก็ทำให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเป็นเด็กเราต้องอ่านหนังสือคิดว่านะนะครับก็เลยชวนพระเนนให้มาอ่านหนังสือที่ห้องกันแล้วหนังสืออาตมาก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่พยายามจะไปหาหนังสือดีๆมาเก็บไว้หนังสืออันไหนดีๆเนี่ยอาตมาไปเก็บมาหมดอย่างหนังสือในอินเดียเนี่ยถ้าเห็นว่าหนังสือในอินเดียถ้าดีๆแล้วถ้าโยมไปอินเดียแล้วต้องรีบซื้อถ้าเป็นหนังสือดีๆเพราะว่าถ้าโยมไปซื้อหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยนะครับมาซื้อที่อเมริกามาซื้อที่เมืองไทยเนี่ยแพงกว่าที่ซื้อที่อินเดียนะ
อินเดียเป็นประเทศที่หนังสือเนี่ยดีแล้วหนังสือราคาถูกนะครับนี่ไม่รวมถึงช้อนนะโยมช้อนเครื่องครัวทั้งหลายเนี่ยของอินเดียเนี่ยทนมากทนกว่าของไทยอีกนะครับเขาทำกับทำมือทำกับเหล็กอะไรของเขาคืออุตสาหกรรมเหล็กเขาก็ดีอยู่แล้วนี่แนะนำว่ามาทำเนี่ยนะคือแข็งแรงมากโยมช้อนเนี่ยไม่งอง่ายๆหรอกฮะถ้าโยมไปอินเดียเนี่ย อย่าลืมเป็นมหาราณีอย่างเดียวไม่ได้ต้องหิ้วช้อนหิ้วอะไรคือมันดูอาจจะไม่หรูหรานะแต่มันทนมากโยมช้อนของเขาเนี่ยคือมันดูเหมือนมันไม่ใช่ใจสแตนเลสหรือเปล่าแต่ว่ามันแข็งมันทนมากนะครับพวกช้อนหม้อเครื่องครัวทั้งหลายอ่ะทนจริงๆครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอินเดียก็คือที่นึกได้ตัวนี้ก็คือ1หนังสือ2เครื่องครัวแต่ทำไมไม่ได้ซื้อเครื่องครัวไปนะพ่อบอกให้ซื้อเครื่องครัวไปมันจะเอาไปยังไงคนเป็นซื้อนี่ใช่ไหมคือก็ยมพ่อก็อยากได้เครื่องครัวแต่อาตมากระเป๋าก็เต็มแล้วก็2อย่างในอินเดียที่แบบเอากลับไทยได้ก็กับเรื่องของหนังสือแล้วก็เรื่องของเครื่องครัวราคามันถูกไม่แพงนะครับทีนี้กลับมาพูดเรื่องวัดพุทธมัญญาดีกว่านะครับเหลืออีก5นาทีเนาะครับนาฬิกาไวนะครับคือพูดถึงวัดพุทธมัญญาเนี่ยพูดแล้วก็เหมือนกับว่าแบบพูดเข้าข้างตัวเองพูดเอาใจตัวเองแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่ามองแบบเนี้ยเหมือนกับวัดเล็กๆนะไม่มีอะไรดูเผินๆนะแต่ไม่ใช่นะอาตมาเห็นอย่างนึงก็คือวัดพุทธปัญญาเนี่ยมีความแข็งแกร่งเรื่องคำว่าสังฆะมากคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในวัดนะครับอาตมากลับไปรอบเนี้ยวัดบางวัดเนี่ยโอ้โหอาตมาพาพระหลวงตาเนี่ยอยู่ที่วัด2รูปเวลาพาไปโรงพยาบาลอาตมาก็พาไปอีกรูปนึงอยู่ๆท่านไปขอยมะพร้าวลูกมะพร้าวลงมาใส่นิ้วเนี่ยท่านนึกว่าตัวเองเป็นฝ่ามืออยู่ไรหรือไงมนุษย์ท่านไปปัดมะพร้าวลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวมันก็เลยหล่นมาทับมือพอทับมือแล้วกระดูกตรงเนี้ยกระดูกเนี้ยแทงออกมาเลยแล้วท่านก็ดึงเข้าไปครับแล้วก็เลือดก็ย้อยคือกำลังจะบอกว่าไม่มีใครพาไปไม่มีใครพาไปก็อาตมาก็พาไปแต่เชื่อไหมว่าตู้บริจาคเยอะแต่ว่าแม้ว่าจะบอกแล้วว่าตู้บริจาคนั้นเนี่ยช่วยเหลือพระเนนเรียนหรือว่าช่วยเหลือพระเนนที่ป่วยหลวงตาแก่ๆพาไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเนี่ยจ่ายเองทั้งนั้นครับคือตู้บริจาคเยอะไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าชีวิตของพระเนนจะดีนะครับทั้งในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของพยาบาลโยมหลายท่านที่นั่งอยู่ก็ทราบดีวัดพุทธปัญญาเนี่ยมีตู้บริจาคหรือเปล่าไม่มีแต่ว่าหนูวัดโมลีนะครับส่งทุกเดือนแล้วที่นี่พระเนนมาอยู่ก็ได้เรียนภาษาอังกฤษแต่อาจารย์ไม่เคยบอกว่าตั้งตู้เพื่อที่จะไปบำรุงการศึกษาหรือว่าค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรแต่สุดท้ายเนี่ยถึงหมดพระเนนถึงวัดพระเนนในวัดเองไม่พอยังไปช่วยวัดโมลีวัดอื่นอีกนะครับที่อาจารย์ทำให้ที่วัดโมลีเนี่ยอาตมาไปเจอพระเพื่อนที่อบรมพระธรรมทูตด้วยกันก็บอกว่าท่านก็ถามว่าปีที่แล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็บอกว่าเนี่ยอยู่วัดพุทธปัญญาเนี่ยอ๋อวัดอาจารย์ดร.จัญญาเหรอที่บริจาคเงินให้กับวัดโมลีเหรออ๋อรู้จักนะเขาพระเนนเขารู้จักพระที่มาลงมาทูตไม่ขอไปไม่ใช่เนนเขารู้จักนะครับเพราะว่าวัดโมลีเขาก็มีเว็บไซต์วัดโมลีซึ่งวัดโมลีทำมาอย่างดีมากเว็บไซต์วัดโมลีเนี่ยนะครับแล้วก็วัดโมลีก็มีเพจของวัดโมลีและที่สำคัญคนที่แชร์เรื่องการที่วัดพุทธมัญญาบริจาคเงินให้กับวัดโมลีก็คืออาจารย์สดใสสดใสสดใสอาจารย์สดใสแล้วอีกท่านหนึ่งอาจารย์ที่เป็นมหาบริยนลาสิกขาออกไปอุทิศสิริวันครับอาจารย์อุทิศเนี่ยเป็นลำโพงใหญ่นะคือเวลาพระเถระมีอะไรกันในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์อุทิศนี่คือลำโพงใหญ่นะที่พูดปุ๊บเนี่ยมันจะมีนักเขียนของพระกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะพร้อมจะเอาไปเขียนและอาจารย์อุทิศพูดปุ๊บเนี่ย
คือทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าในวงการพระเนี่ยเขาจะรู้จักอาจารย์อุทิศสิริวันเป็นอย่างดีเพราะอาจารย์อุทิศสิริวันเนี่ยบวชตั้งแต่เนนแล้วก็เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับบาลีนะครับเขียนให้พระเนนเรียนกันแล้วท่านก็คือท่านอยู่ในดงขมิ้นมาก่อนอ่ะแล้วนี้พระเนนในไทยไม่ได้เรียนบาลีแค่รูปสองรูปโยมก็ทราบเรียนกันไม่รู้กี่รูปครับเขาก็รู้จักท่านทีนี้พอท่านมาพูดว่าเนี่ยหลวงพ่อพระอาจารย์ดร.จัญญาวัดพุทธปัญญามีญาติโยมร่วมไปพระร่วมไปเขาก็รู้จักเขาก็เห็นอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาก็เซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ก็อาจารย์ร่วมไปยังมีชื่ออ๋อร่วมไปด้วยครับเพราะก็พยายามจะเลื่อมทุกเดือนอาตมาไม่ได้เรียนเองคือเสียใจแต่ว่าอยากเรียนอยู่อย่างอาตมาพระชอบมาเรียกมหาอยู่เรื่อยตัวเองไม่ได้เป็นมหาสักประโยคนะอายครับไม่เหมือนพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์ซึ่งปริญญาอาจารย์นรินทร์ตั้งปริญญา7นะครับแล้ววัดอีกอย่างหนึ่งวัดในต่างประเทศมีไม่กี่วัดนะโยมที่เจ้าอาวาสกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยอาจารย์ด็อกเตอร์จัญญากับอาจารย์นรินทร์เนี่ยได้ปฏิโมกข์เจ้าว่าเราผู้ช่วยเจ้าว่าได้ปฏิโมกข์นะโยมคือไม่ต้องพูดเรื่องปริญญา7ทั้งสองท่านไม่ต้องพูดเรื่องด็อกเตอร์แล้วเนี่ยมีด็อกเตอร์4รูปไม่ได้โม้ไม่ได้การันตีแต่ว่ามันหาแบบไม่ยาก4รูปก็พูดกันไปทุกวันเลยว่ามีอยากปวดทำไมรู้ว่าอาจารย์ผู้ไก่ออกทุกเช้า4รูปแล้วยังอยู่ด้วยกันนะครับมี4ด็อกเตอร์เขาบอกอยู่กันได้ยังไงคือปกติเนี่ยปริญญาทำ9ประโยคเนี่ยประมาณสัก10รูป20รูปเนี่ยมันมีในกรุงเทพครับปริญญาทำ9ประโยคเนี่ยวัดในกรุงเทพตั้งหลายรูปเขาอยู่ร่วมกันแต่ด็อกเตอร์มาอยู่ร่วมกันไม่ค่อยมีหรอกแล้วเป็นด็อกเตอร์ที่อย่างอาจารย์วงหรือท่านอาจารย์เนี่ยจบมาจากอินเดียทั้งนั้นนะครับไปอยู่อินเดียไปฟักตัวเรื่องศาสนาวัฒนธรรมประเพณีมานะครับเวลาพูดเรื่องด็อกเตอร์ก็ต้องเรื่องเมืองแคลิฟอร์เนียให้ดีนะ อย่าไปทางนั้นเลยดีกว่าไปทางเสียงไม่ไปละทีนี้อันนี้กำลังพูดเรื่องสังฆะอยู่พูดเรื่องสังฆะอย่างที่บอกว่าอาตมากลับไปก็ตกใจว่าตู้บริจาคมันเยอะมากหันไปทางไหนอ้าวเยอะเต็มไปหมดบางทีโยมก็ต้องดูให้ดีนะพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งมันไม่ได้ถึงพระเนนที่อยู่จริงๆครับแล้วพอโยมหลายท่านเนี่ยที่อย่างโยมเนี่ยอาตมาไม่ห่วงหรอกเพราะมีความมั่นคงแน่วแน่หนักแน่นในธรรมอยู่แล้วพอโยมมาอยู่ที่นี่ก่อนอาตมามาสวดมนต์ก่อนอาตมาแต่หมายถึงโยมท่านอื่นถ้าเขาไปรู้เรื่องแบบนี้แล้วเขาไม่ได้มีภูมิธรรมที่ไหว้พระสวดมนต์ศึกษาธรรมมาอย่างยาวนานอย่างญาติโยมตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปัญญาเนี่ยโยมท่านอื่นเขาบอกเด็กรุ่นใหม่นะบอกว่าโอ้ไม่เอาแล้วมันไม่ถึงพระเนรในวัดเขาก็พูดเรื่องอย่างวันก่อนเนี่ยอาตมาไปที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเขาพูดเรื่องโรมานียฐานนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าโยมไปกลับไปกรุงเทพเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ไปที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือสวนโมกกรุงเทพนะครับซึ่งอยู่ที่ถนนรถไฟก็เป็นตึกใหญ่ๆที่มีที่ออกกำลังกายที่ถนนรถไฟเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาสทำไว้นะครับสร้างตึกไว้ก็มีนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์ท่านดูแลหลักๆอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีคุณวีรไทยสันติประภพนะครับที่ดูแลวีรไทยสันติประภพก็เป็นเคยทำงานเขาน่าจะอยู่แบงค์ชาติมากกว่าครับไอ้เขาก็มาเป็นประธานกรรมการของหอจดหมายเหตุพุทธทาสโฆษณาให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาก็ทำงานคือเขาก็ทำงานร่วมกับพระนะครับแล้วก็นิมนต์พระไปเทศไปสอนนะครับทีนี้วันนั้นเขาก็เพื่อนของอาตมาก็นิมนต์อาตมาเข้าไปคุยเรื่องความหลากหลายของพุทธศาสนาแล้วก็คุยเรื่องโรมานียสถานก็คือวัดเนี่ย
จะต้องเป็นที่ของรมณียสถานนะครับหมายความว่าวัดเนี่ยจะต้องมีเรื่องของนอกจากต้นไม้เขียวแล้วเนี่ยก็คือจะต้องวัดจะต้องเป็นอภัยทานนะครับมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อพระอาจารย์ชุมพรนะครับอาตมาจะพาโยมพ่อไปอยู่ที่เนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้บวชพ่อกลับซะก่อนท่านพูดเรื่องนี้ดีมากท่านบอกว่าอภัยทานไม่ได้หมายความว่าที่วัดมีปลาดุกแล้วโยมห้ามมาตกปลาดุกนะไม่ใช่จะอย่างนั้นก็ได้แต่อภัยทานหมายถึงในวัดเนี่ยโยมสามารถเข้ามานั่งนินทาเรื่องเจ้าวัดนินทาเรื่องการเมืองก็ได้พูดเลยนะว่านินทานะแต่ว่าอย่านำไปสู่การทำร้ายร่างกายกันเอาโยมนึกไปยุคสมัยเมื่อก่อนวัดในประเทศไทยย้อนไปรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามเขามาพบรักกันในวัดไงเนี่ยฮะใช่ไหมฮะเขามาพบรักกันในวัดแต่ว่าเขาไม่ได้นำไปสู่คือขอให้ไม่ให้นำไปสู่การทำร้ายร่างกายกันนะครับต่อให้อาจจะละเมิดมโนทุจริตแต่ว่ากายกับวจีเนี่ยมันยังไม่ลงไม่ทำนะครับหมายถึงว่าท่านพูดอย่างนั้นนะไอเดียท่านนะครับแล้วก็ไม่ให้มีเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ให้มีในเรื่องของเด็กแว้นอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยนี่วัดในเมืองไทยถ้าโยมนึกถึงกลับไปดูมันก็เต็มไปหมดนะบางวัดน่ากลัวอย่างที่วัดหนึ่งในนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยข่าวมันดังมานานแล้วนะโบกปูนพระพุทธรูปเนี่ยทับแต่พอขุดที่โบกปูนพุทธรูปออกเนี่ยสามเณรร่างสามเณรที่เสียชีวิตนอนตายอยู่ครับนครศรีธรรมราชเพราะว่าเณรไปรู้ความลับแล้วก็ไปบอกทั่วเลยข้างนอกทั่วเลยเรื่องอะไรก็เรื่องพักเครื่องไม่ขังแล้วทีนี้เรื่องพักเครื่องวัดใหญ่นะวัดเนี้ยเป็นข่าวนะครับไม่ปลอดภัยแล้วไม่อภัยทานนะครับท่านอาจารย์ชุมพรก็บอกอีกว่าถ้ารมณียสถานก็คือจะต้องมีสังฆทานด้วยคือวัดต้องเป็นสังฆทานสังฆทานหมายความว่าไม่ใช่โยมหิ้วถังเหลืองมานะครับจะเอาถังเหลืองก็ได้ก็ดีแต่ว่าบางครั้งถังเหลืองที่โยมคนไทยในต่างประเทศเขาของใช้ไม่ได้เลยนะครับคือของที่เอามาถวายพระของหมดอายุคือเขาทำขายอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้พระใช้แล้วเราก็พลาดที่จะไปอยู่กับธุรกิจแบบนี้ของเขาที่ไม่มีคุณภาพด้วยนะครับเนี่ยโยมถือไม้กวาดมาอันนึงแล้วบอกไม้กวาดอันเนี้ยพระใช้ได้ทั้งวัดเลยโยมก็มาช่วยกวาดได้อันนี้ก็เป็นสังฆทานใช่ไหมเพราะสังฆทานคือทานที่ทำให้ส่วนรวมครับไม่จำเป็นต้องถังเหลืองถ้าถังเหลืองนี่บางยี่ห้อก็รวยอย่างเดียวมันก็ไม่สังฆทานอีกเพราะเอามาถวายเฉพาะเจาะจงถ้าถวายเจาะจงก็เป็นปาติบุคลิกทานนะครับมันได้อะแต่ว่ามันไม่ใช่ถังเหลืองมันหมายถึง can be anything อะไรก็ได้นะครับก็วันนี้คิดว่าถึงแก่กาลเวลาน่าจะจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ได้เลยได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในรอบต่อไปนะครับที่จะมาคุยกันต่อนะครับทีนี้วัดพุทธบัญญาเนี่ยเป็นวัดที่อาตมาตั้งใจเลือกนะที่จะมาขอใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพราะว่า1 อยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ได้อยู่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับถ้าจบปริญญาเอกแล้วพูดตรงๆถ้าอยู่วัดที่ไม่ได้เรียนต่อไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองจะบวชต่อไหมนะเพราะว่าอยู่แล้วมันเราไม่ได้แฮปปี้คืออาตมาจบแล้วเนี่ยจะให้อาตมาไปนั่งอยู่ที่รับสังฆทานท้าวเวสสุวรรณพรหมน้ำมนต์เนี่ยมันไม่ได้ดูถูกแต่ว่าเราเรียนมากับตายนะโยมเรียนมากับตายฝึกอบรมมาทั้งทางธรรมทางโลกระดับหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่การที่เกี่ยวข้องกับธรรมะเลยเนี่ยไม่รู้อยู่ทำไมนะครับก็เลยมาที่นี่ต่อนะครับแล้วอาจารย์ท่านก็มีนโยบายเรื่องสร้างใจสร้างคนสร้างชุมชนสร้างวัดมันก็ตอบโจทย์ชีวิตอาตมาอยู่ก็วันนี้ขอโมทนากับทุกท่านนะครับที่มารับฟังธรรมะนะครับมารายงานตัวอย่างเป็นทางการ
ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมขออนุโมทนาครับ